ครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พาน้องอมทองมาเที่ยววัดป่าเคียงนะครับผมมารับนักท่องเที่ยวนะครับผมมารับเด็กน้อยนะครับผมพาน้องเดินเล่นครับผมเดินออกกําลังกายครับวันนี้มากัน3เชือกนะครับผมมีอมทองกับพี่ดาวทองนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องสายฝนนะครับผมสายฝนเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมเด็กของวัดป่าเคียงครับผมพี่ดาวทองยังไม่ได้แต่งตัวนะครับผมให้น้องอมทองแต่งตัวก่อนนะครับพี่ดาวทองคนหล่อนี่อมทองก็ไปขโมยผ้าหัวของน้องขวัญมาก่อนนะครับผมขโมยผ้าหัวของน้องขวัญพอดีเห็นอยู่ตรงเกยนะครับผมก็เลยหยิบมาใส่ก่อนครับผมลองใส่ดูครับว่าสีน้ำเงินจะเข้ากับน้องไหมครับผมน้องก็ยังไม่มีชุดนะครับผมก็เลยไปยืมของเขามาก่อนครับโอ้ยอมเอ้ยถอยดูครับดูความหล่อของน้องครับผมใส่ผ้าหัวสีน้ำเงินไปแล้วก็หล่อยังหล่อเหมือนเดิมครับผมเอ้ยถอยน้องก็ชอบเล่นดินเล่นโคลนนะครับผมเห็นน้ำไม่ได้เลยนะครับมาดูน้องครับน้องก็ออกมาจากวัดสมานก็มาอยู่นี่ก็ยังเป็นเด็กวัดเหมือนเดิมนะครับผมอมเอ้ยเล่นตะโคนเถอะลูกดีครับแล้วลูกครับเสียงครับผมครับสวยครับสวยเสียงครับผมได้เสียงครับผมดูครับชิวครับผมดูชิวเลยครับผมดูขาแกครับผมพาดกับต้นไม้เลยครับกราบประทานอภัยนะครับผมถ้าภาพอาจจะสั่นสะเทือนหน่อยนะครับผมว่าพี่ควานไม่มีไม้กันสั่นนะครับผมใช้มือถือเอานะครับผมโอ้ยชอบเล่นแต่ดินครับผมเขานี่เจอดินเจอโคลนไม่ได้ครับชอบครับผมเป็นชีวิตประจำวันเลยครับดูครับงาก็เริ่มแหลมแล้วครับผมป้าโอ้ยโอ้ยบุญสุบุญลุงบุญสุบุญดูดูบุญสุบุญลุงสวยสวยทำท่ารอๆนะลูกรอๆนะเอ้ยนะเป็นช้างบ้ายอด้วยนะครับผมเอ้ยนะไหนรอๆลูกรอๆทำไงลูกรอทำไงพิงต้นไม้เล่นนะครับผมหญ้าเยอะแยะไม่กินนะครับผมเห็นผลไม้อยู่ข้างหน้าครับมาดูครับน้องก็เข้ากับสีน้ำเงินอยู่นะครับผมดูขาหลังครับขาหลังน้องดูผ้าหัวพี่น้อยดูผ้าหัวขโมยขวายจิ้มจะเป็นอมทองนะครับผมฝั่งนั้นก็จะเป็นดาวทองนะครับผมดาวทองก็โยกเล่นนะครับผมอมเอ้ยเอ๊ะเขานี่เจอดินเจอโคลนไม่ได้นะครับผมชอบเล่นนะครับ
เล่นเหมือนเด็กครับผมทำตัวเหมือนเด็กนะครับผมแต่เวลาเขาออกงานออกการนี้เวลาไปงานข้างนอกนะครับน้องจะไม่ตื่นไม่กลัวนะครับน้องจะเป็นช้างที่นิ่งเลยนะครับผมเป็นช้างที่รู้งานนะครับผมไฟแสงสีเสียงนี้น้องไม่กลัวนะครับพลุมาร้อยนัดน้องก็ไม่กลัวนะครับผมน้องจะเป็นช้างที่ว่าน้องจะรู้งานนะครับผมเวลาไปงานข้างนอกนี้น้องจะนิ่งน้องจะไม่ล็อกแรกนะครับแต่ถ้าน้องอยู่บ้านนี้น้องจะล็อกแรกน้องไม่ค่อยน้องยังไม่คุ้นชินกับผ้าครับน้องจะดึงผ้าเล่นครับน้องอมทองตระกูลทองครับผมขนาดเงี้ยงที่ใส่ให้คนนั่งก็ยังเป็นสีทองนะครับผมดูคันครับคันครับชิวครับผมนะครับเกาขาข้างหลังครับเอามาอย่าเล่นดินลูกคนที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราได้นะครับผมช่องไอ้เต้าอมทองนะครับเป็นช่องใหม่นะครับกำลังทำครับพี่ควานก็ยังแบบกะกะกึกๆครับผมยังเขินๆอายๆนะครับผมยังไม่ค่อยชินกับกล้องเท่าไหร่นะครับเป็นคนชอบยิ้มชอบอายครับหญ้าเยอะแยะไม่กินครับผมเล่นครับปะปะปล่อยเลยชอบจับแต่ดินเล่นครับผมชอบเรื่องสกปรกนี่ชอบเป็นที่หนึ่งเลยครับไม่เหมือนพ่อควานครับผมพ่อควานจะรักสะอาดนิดนึงน้องก็เดินทางจากบ้านศาลามาวัดป่าเจียงก็ประมาณ4กิโลนะครับผมไปกลับก็ประมาณ8กิโลนะครับน้องก็ไม่ตื่นไม่กลัวนะครับผมน้องจะเป็นช้างที่ปรับสภาพได้เร็วนะครับน้องจะไม่กลัวพื้นที่ครับผมน้องจะไปได้หมดทุกพื้นที่ครับรถราน้องก็ไม่กลัวนะครับผมดูครับมาดูความหล่อของน้องนะครับผมวันนี้ถ้ามีงานมีการก็เรียกใช้น้องได้นะครับผมเรียกใช้บริการได้นะครับผมพิธีมงคลต่างๆนะครับผมอยากได้น้องช้างไปแห่งานไปร่วมงานนะครับผมไปทำบุญครับผมราคาเป็นกันเองครับผมดีไม่ดีค่าตัวก็ไม่เอานะครับผมเอาแต่ค่ารถนะครับผมวันไหนอ้วนวันไหนอ้วนเขี่ยยาเล่นนะครับผมไม่กินครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพูดผิดบ้างถูกบ้างก็กราบทานอภัยนะครับผมช่วยติดตามให้เราด้วยนะครับผมในช่องไอ้เต้าอมทองครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม